สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคำถามใหม่ๆนะครับมีหลายๆท่านถามว่าเวลาเราเล่นเครื่องบ้านเนี่ยเราเล่นเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงที่เป็นลักษณะของตัว MP3 นะครับที่มีรายละเอียดสูงๆนะครับหรือว่าลักษณะของไฟล์เพลงที่เป็นไฟล์ WMA นะครับไฟล์แฟลกนะครับหรือว่าเหนือกว่านั้นก็อาจจะไฟล์เวฟหรือว่า DSD นะครับไฟล์ต่างๆพวกนี้ก็มีรายละเอียดที่สูงนะครับซึ่งจัดอยู่ในประเภทที่เป็นเรียกว่าเป็นเกรดต่ำสุดแบบวิสาจนถึงระดับไฮเรสนะครับทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเมื่อเรานำไฟล์พวกนี้ที่เราเก็บในฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลนะครับหรือว่าใน USB เนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเราไม่สามารถจะนำมาเล่นในรถยนต์ได้นะครับก็โทรถามว่ามีวิทยุ2ดีๆนะครับที่สามารถจะเล่นไฟล์ประเภทแบบนี้ได้ไหมนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผลิตภัณฑ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ปี2018นะครับช่วงต่อ2019พอดีสำหรับในตัวนี้ก็ได้แก่ Sony XAV AX1000 แล้วก็ XAV AX5000 นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ทีเดียวนอกจากจะมีระบบที่เป็นอ่านไฟล์ที่เป็นลักษณะของไฮเรสต่างๆได้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะมีบลูทูธนะครับซึ่งรองรับ Spotify แบบพรีเมียมซึ่งสามารถส่ง Data ได้เยอะนะครับตัวนี้ก็จะมีชิปบลูทูธที่ชัดที่สุดในโลกทีเดียวนะครับรวมทั้งยังมีความเสถียรแล้วก็มีความไกลได้ 20-30 เมตรทีเดียวจากระยะการส่งจากโทรศัพท์มือถือไปเห็นมั้ยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าลูกเล่นของเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเราลองกับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยจะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างขณะนี้เราก็อยู่กับ Sony XAV AX5000 สำหรับใน XAV AX5000 เนี่ยนะครับก็มีระบบที่สามารถจะเล่นพวกซาวนะครับเรื่องระบบเสียงต่างๆได้เป็นเลิศที่สุดนะครับพร้อมจอภาพแบบ Capacity แบบที่เป็น Full HD ทีเดียวนะครับสำหรับในตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าใช้มากครับเราลองมาทดสอบนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็นำแฟลชไดรฟ์นะครับที่เสียบ USB เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถนำมาเล่นว่าเราจะอัดไฟล์อะไรบ้างเราแตะไปที่ USB 1นะครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยนะครับมาเช็คไฟล์กันสำหรับในไฟล์นี้เป็นไฟล์แฟลกนะครับนามสกุลก็จะอยู่ที่แฟลกด้านนี้นะครับโดยไฟล์เนี่ยเราก็ทำการลิฟมาเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็สำหรับในตัวไฟล์ที่เราสามารถจะเล่นได้นะครับเป็นไฟล์แฟลกแล้วก็หรือเป็นนี่ก็เป็นยังเป็นไฟล์แฟลกอยู่ใช่ไหมเราดูดอทนามสกุลที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับเราก็ลองหาไฟล์ที่เป็นเหมือนกับเป็นไฟล์เวฟดูนะครับไฟล์นี้เข้าไปนะฮะในไฟล์นี้ก็จะมีดอทเวฟเห็นไหมครับก็ยังสามารถเปิดมาแล้วก็เล่นเสียงได้นะแล้วก็เรื่องไฟล์ต่างๆที่เล่นเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับหรือเป็นเพลงของไมโครก็ยังไฟล์เวฟเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นไฟแฟลกนะครับแล้วก็ลิฟต์มานะครับจากแผ่นที่มีอยู่นะครับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการนำมาเป็นลิฟต์ให้อยู่ในลักษณะของไฟล์ที่ใช้ใน USB ได้นะฮะก็จะให้เสียงที่ดูไพเราะมากกว่านะครับต่อไปเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรวมเพลงอันนี้เป็นไฟเวฟนะครับซึ่งดอทจะอยู่ด้านหลังบางทีชื่อเพลงนี่ก็ยาวมากนะฮะในลักษณะของตัวไฟล์ของตัวเครื่องเล่นของตัวผลิตภัณฑ์โซนี่ตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นไฟล์เวฟก็เล่นได้ปกติดีสำหรับตัวเครื่องเล่นหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับไม่อ่านไฟล์พวกนี้เลยเมื่อเวลาเราเล่นแล้วก็ประสบปัญหาว่าเราขาดซึ่งความสุนทรียภาพในการฟังนะครับทำให้เกิดรู้สึกว่าแหมฟังเพลงไม่อิ่มนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่หายคิดถึงเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าในการเล่นเพลงต่างๆเนี่ยก็จะมีเพลงที่เป็นเหมือน MP3 บนนะฮะ .MP3 ต่างๆก็ปกตินะครับไม่มีอะไรสำหรับในทั้ง2รุ่นนี้นะฮะก็แตกต่างกันตรงที่ว่าสำหรับรุ่น AX1000 เนี่ยก็เป็นจอภาพกระดาษ 6.2 นิ้วสำหรับ AX5000 ก็เป็นจอภาพขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็สำหรับในตัวนี้ก็เป็นจอภาพแบบ Resistive นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัว 5000 เนี่ยเป็นจอภาพแบบ Capacitive ซึ่งเป็น Full HD นะครับซึ่งชัดมากๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเลยลองจอคาปาซิทีฟหลายยี่ห้อแล้วรับรองว่าของโซนี่ตัว A5000 เนี่ยนะครับชัดอย่าง
แบบเหลือเชื่อทีเดียวนะครับผมก็อยากจะลองท่านเรามาเทสดูแล้วก็เรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็ชอบนะครับการฟังเพลงนะครับนิยมชมชอบการเก็บไฟล์ไฮเรสไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็เอามาเล่นในรถยนต์สิครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรมาหาพี่วันกรอนนะครับ029323485 0845243นะครับนิยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับหรือเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line SIPONE นะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมสาขาเราทั้ง22สาขาทั่วประเทศไทยรวมทั้งสามารถสั่งซื้อแล้วก็เข้าชมโชว์รูมได้เลยสามารถส่งซ่อมได้ที่นั่นได้ด้วยสำหรับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบ Sony XAVX 1000แล้วก็ XAVA 5000วันนี้ครับบ๊ายบายครับ